็นท่านนี้ค่ะทำไมต้องเข้าเนี่ยเข้าไหนคะก็ทีนี้ก็คือเขาหันมองก็คือทางร้านเนี่ยจะมีช่องเข้าทางช่องพนักงานในฉันก็ยืนอยู่ตรงทางหน้าทางเข้าแต่ว่าเขาก็สั่งจังหวะช่วงที่ไม่มีคนค่ะแล้วก็ขึ้นเข้าสั่งก็เลยตกใจใช่ไหมก็เลยมาแจ้งความเนาะก็หลังจากที่มาแจ้งความเนี่ยเราก็ทำการสืบสวนหาตัวนะวันนี้เราก็รู้แล้วแหละว่าเป็นน้องล็อตใช่ไหมฮะปรากฏว่าก็ถามแล้วก็อันนี้เป็นญาติใช่ไหมครับคนไหนเป็นแม่แม่เดี๋ยวแม่คุณแม่มานั่งนี่หน่อยล็อตไหนนะที่ทำไปเพราะสาเหตุอะไรเพราะว่าขาดบุหรี่ครับผมนั่นเองครับผมขาดบุหรี่เหรอใช่ครับแล้วต้องมีประวัติรักษาแล้วเจอผู้เสียหายนี่คิดอะไรกับเขาหรือเปล่าไม่ได้คิดครับผมก็คือว่าไม่ได้เข้าไปขโมยของครับผมแล้วคิดจะไปอนาจงอนาจารเขาเปล่าไม่มีเขาไม่เคยคิดครับผมกล่าวว่าอะไรหลังจากนั้นแล้วจะกล่าวขอโทษอะไรเขาหน่อยไหมว่าพูดปากถึงเขาหน่อยขอโทษเขาผมพูดด้วยความเป็นจริงคือลูกเป็น4 5 6ก็จริงแต่ลูกโชคดีหมอคุณหมอทั้ง 2 3 โรงพยาบาลที่ตั้งแต่เด็กๆมาตอนแรกอยู่ยายรับมาจากราชวิถีน้องดูศึกไอรักษาอยู่ที่นั่นแล้วมาพระนั่ง9หมอทั้ง3โรงพยาบาลจะบอกว่าของหนูโชคดีคือเด็กเป็นเด็กอารมณ์ดีถามทุกคนในซอยได้หรือตรงไหนแม้กระทั่งที่ทำงานเป็นเด็กไม่มีทำร้ายร่างกายอะไรแต่มาผิดเพี้ยนช่วงหลังๆตั้งแต่พุ่งยายที่ทำงานมาได้5 6เดือนลูก